รักแท้มีจริงคำนำสำนักพิมพ์โหยหาความรักกันบ้างไหมไม่ต้องสันนิษฐานก็รู้ว่าส่วนลึกของทุกคนปรารถนาไออุ่นในรักแต่คล้ายความรักจะประกาศกับโลกว่าถ้าอยากได้ไออุ่นก็ให้เอาน้ำตามาแลกความเข็ดหลาบนะหรือเนินเสียเถิดกลิ่นหอมหวานเย้ายวนแห่งรักเหมือนมนต์มายาที่ครอบงำและสะกดจิตมนุษย์ให้หลงเวียนวนปรารถนาไม่รู้เลิกจินตนาการอ่อนละไมไม่เคยหายไปจากใจคนจะนานจนเข้าใกล้วัยชราก็หาได้โรยแรงวาดฝันไม่ทุกครั้งที่เจอใครสะดุดตาผ่านเข้ามาในชีวิตจะชวนให้อดถามตัวเองไม่ได้ว่าคนนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เอาอะไรมาวัดกันมีรักไม่ได้หมายความว่าจะสมหวังในรักไม่แม้แต่จะประกันว่าได้ลิ้มรสแห่งรักแล้วกระทั่งพิธีสมรสก็ไม่แน่ว่าเป็นงานประกาศข่าวมงคลอย่างเป็นทางการหรือเป็นแค่งานหลอกตามมหาชนให้หลงร่วมแสดงความยินดีโดยไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงอยู่ที่ต่างรับน้ำสังเลยด้วยซ้ำหันไปทางไหนก็ชินตากับการเห็นคนร้องโอดโอยแขนขาถูกกับดักแห่งรักตรึงแน่นยากขนาดไหนกับการเจอคนยิ้มหวานแหวกว่ายสำราญในทะเลอมฤตอันขุดสร้างขึ้นด้วยสองหัวใจแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถ้าความเข้าใจอันใดจะนำไปสู่คำตอบทั้งหมดพวกเราก็แสวงหาความเข้าใจนั้นเช่นเดียวกันกับทุกคนบนโลกงานเขียนของคุณดังตรินให้ความเข้าใจหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็เป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาทดลองและเห็นตามได้จริงไม่ได้เป็นแค่ปรัชญาที่เอาไว้แขวนผนังคู่กับรูปสวยเพื่อยืนแง่หน้าดูอย่างเดียวพวกเราเคยคัดข้อเขียนของคุณดังตรินเกี่ยวกับความรักและได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแจกฟรีมาก่อนได้แก่หนังสือเรื่องวาทะดังตรินฉบับความรักหลากสีและดังตรินวิสัชนาฉบับรู้จักรักซึ่งก็พบว่าได้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในวงกว้างเป็นประโยชน์อย่างที่พวกเราเองก็คาดไม่ถึงคุณดังตรินเองก็แสดงความชื่นชมกับการคัดสรรของพวกเราและได้เห็นผลตอบรับจากคนอ่านหน้าใหม่ๆว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงใดฉะนั้นคุณดังตรินจึงดำริจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับความรักขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะให้ครอบคลุมที่มาที่ไปของความรักอย่างครบถ้วนในเล่มเดียวไม่กระจัดกระจายเหมือนชิ้นงานเกี่ยวกับความรักอื่นๆและด้วยดำรินี้ของคุณดังตรินพวกเราจึงเห็นควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งสำนักพิมพ์ฮาวฟ้าขึ้นมาโดยมีรักแท้มีจริงซึ่งคุณกำลังถืออยู่นี้เป็นการประเดิมและจะได้ทยอยจัดพิมพ์งานใหม่ที่ทรงคุณภาพอื่นๆออกมาต่อไปโดยมีความมุ่งหวังสำคัญคือจะได้มีส่วนในการเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นบ้างชายหญิงไม่ได้มาจากดาวคนละดวงคนทั้งปวงเกิดจากความไม่รู้อันเดียวกันตลอดจนมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนั่นคือกิเลสสั่งให้ทำอะไรก็ทำสำนักพิมพ์ฮาฟาหวังว่าหนังสือรักแท้มีจริงจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องของการพบรักแท้หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่มนต์เรียกความรักให้มาหาคุณใน3วัน7วันเพื่อจากคุณไปใน3วัน7วันแต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณใจเย็นลงตลอดจนเต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพร้อมจะพบชีวิตคู่ที่เป็นสุขไม่ใช่ยอมลงทุนลงแรงเสียเวลาคอยเสียเวลาคบเพียงเพื่อได้อยู่กับรักที่เป็นทุกข์เหลือทนสำนักพิมพ์ฮาวฟ้าอารัมภบทแห่งรักแท้ยังไม่ทันต้องรู้ว่ามีหรือไม่มีจริงคำว่ารักแท้ก็ทำให้คุณฝันอย่างเป็นสุขได้แล้ว
ระหว่างรักแท้กับนิทานรักบางทีเรามักเอามาปนกันถ้าได้ยินได้ฟังนิทานโรแมนติกหรือนิยายรักอมตะเรื่องใดแล้วเกิดความประทับใจมากๆส่วนลึกของเราก็มักรอความรักแบบนั้นๆโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับมีรักแท้ในนิทานอยู่สองเรื่องที่ประทับใจและคาดว่าจะยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำไปจนตายวันนี้จะเล่าให้ฟังนิทานรักเรื่องแรกเล่าผ่านเสียงเพลง Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree หรือผูกริบบิ้นเหลืองรอบต้นโอ๊กทีนะเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงรักแท้ที่ไม่แพ้การเวลาและเป็นรักที่ชนะแม้ความน่ารังเกียจเดียดฉันของอีกฝ่ายเรื่องมีอยู่ว่านักโทษคนหนึ่งเพิ่งออกจากคุกหลังจากติดอยู่นาน3ปีและก่อนพ้นเขตทัณฑสถานก็ได้เขียนจดหมายถึงคนรักว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วและสิ่งเดียวที่อยากรู้คือมีสิ่งใดที่ยังเป็นหรือไม่เป็นของเขาอยู่หากเธอยังต้องการเขาก็ขอให้ผูกริบบิ้นสีเหลืองไว้อันหนึ่งบนต้นโอ๊กในสนามหน้าบ้านหากนั่งรถบัสผ่านมาแล้วไม่เห็นริบบิ้นบนต้นโอ๊กเขาก็จะไม่ลงจากรถบัสและผ่านเลยไปเพื่อลืมเรื่องราวแต่หนหลังเสียกับทั้งจะตำหนิตนเองที่ก่อเหตุให้ต้องลงเอยอย่างนี้ไม่โทษเธอเลยที่ตัดสินใจอย่างนั้นทว่าเอาเข้าจริงพอใกล้จะถึงบ้านเขากลับไม่กล้ามองคำตอบที่รออยู่ได้แต่ไหว้วานคนขับรถให้ช่วยมองแทนว่ามีสิ่งใดอยู่บนต้นโอ๊กระหว่างริบบิ้นกับความว่างเปล่าเขาได้รำพึงรำพันจนคนในรถได้ยินอย่างหมดเปลือกว่าที่แท้เขาเป็นนักโทษที่เพิ่งได้รับอิสรภาพแต่เหมือนยังคงติดคุกอยู่และมีเธอในบ้านหลังนั้นถือกุญแจดอกที่จะปลดปล่อยเขาออกมาจากกรงขังกุญแจดอกนั้นก็คือริบบิ้นสีเหลืองบนต้นโอ๊กซึ่งเขาเขียนมาขอไว้เพียงมีริบบิ้นสีเหลืองอันเดียวบนต้นโอ๊กเขาจะเป็นอิสระทันทีเมื่อรับทราบความในคนทั้งรถเลยพลอยเป็นหูเป็นตาแทนให้พร้อมกันซึ่งหลังจากผ่านเวลาระทึกทุกคนก็มาถึงเขตพิพากษาและบัดนั้นเองคนในรถก็พากันชัยโยโห่ร้องลั่นทำให้หนุ่มผู้รอคอยคำตอบต้องลืมตาขึ้นและแทบไม่เชื่อสายตากับภาพที่เห็นเพราะมีริบบิ้นนับร้อยทอประกายเหลืองอร่ามตอบรับสายตาอยู่บนต้นโอ๊กริบบิ้นหนึ่งอันจะน้อยไปกระมังคนรักของเขาคงเกรงจะไม่เห็นจึงสู้อุตส่าห์ให้คำตอบที่หนักแน่นออกมาจากหัวใจที่ยังเปี่ยมด้วยความรักท่วมท้นขนาดนั้นเป็นความรักที่ยินยอมรอคอยด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงไม่แปรใจเป็นอื่นทั้งรู้ว่าคนรักของตนกลายเป็นไอ้ขี้คุกไปแล้วเมื่อเนื้อร้องมาประกอบกับท่วงทำนองและจังหวะที่รื่นรมผสมเศร้าได้อย่างลงตัวทำให้นี่เป็นเพลงกินใจขณะที่เกือบทุกคนฟังและสะอึกอึ้งด้วยความตื้นตันถึงไม่เห็นตัวเธอก็เห็นภาพรักแท้ของเธอแจ่มชัดผ่านริบบิ้นนับร้อยที่ถูกบรรจงผูกไว้ราวกับรักนั้นจะเข้ามาเบ่งบานเป็นนิรันดร์ในหัวใจคุณไปด้วยเรื่องราวช่างน่าปลื้มจนอาจสะกดคุณให้ลืมนึกไปได้ซ้ำใช่ไหมครับว่าอดีตหวานซึ้งชวนฉงนปานใดจึงบันดาลให้หญิงสาวปักใจรักชายสักคนได้มากมายป่านนี้เพลงนี้โดนใจแฟนระดับโลกเลยล่ะเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคม2516ด้วยยอดขายแผ่นเสียง3ล้านชุดภายใน3อาทิตย์แถมออกอากาศอย่างต่อเนื่องแบบฮอตฮิตเป็นเวลา17ปีแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีเปิดให้ฟังประปรายที่โน่นที่นี่ทุกวันนี้คุณก็ฟังได้จากอินเทอร์เน็ตทันทีโดยใช้ชื่อเพลง Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree ค้นหาเอาจากเว็บแจกคลิปเช่น youtube.com ความจริงก็คือเพลงนี้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นโดยเออร์วินลีไวน์กับรัสเซลบราวน์ซึ่งกล่าวว่าได้ไอเดียเพลงจากเรื่องเล่าต่อๆกันมาอีกทีทว่านี่จะเป็นนิทานหรือตำนานปรัมปรามาแต่ไหนก็ตามเพลงผูกริบบิ้นรอบต้นโอ๊กก็สะท้อนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยอมฟังนิทานเรื่องรักอมตะชนะการเวลามีจริงด้วยกันทั้งนั้นเมื่อชื่นชอบก็แปลว่าส่วนลึกของทุกคนหวังจะให้รักแท้มีจริงและอาศัยเพลงนี้เป็นเครื่องวัดรักแท้ในใจคนก็น่าจะหมายถึง
ความพิศวาสความผูกพันความมีใจเดียวทนทานและท้าทายการเวลาโดยไม่ยี่หระว่าจะมีเรื่องเลวร้ายขนาดไหนด่าหน้ามาพิสูจน์ขอเพียงมีตัวตนของคนรักขอเพียงได้มาซึ่งตัวตนนั้นที่เหลือจะดีหรือร้ายเพียงใดก็ไร้ความหมายสิ้นเชิงจบนิทานรักเรื่องแรกมาถึงนิทานรักเรื่องที่สองเรื่องนี้เล่าผ่านภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดทวายไลท์โซนหรือแดนสนธยาชื่อเรื่องคือ To See the Invisible Man หรือเพื่อจะเห็นมนุษย์ล่องหนได้ถ่ายทำตั้งแต่ปี2528ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของโรเบิร์ตซิลเวอร์เบิร์กตัวหนังบอกแต่แรกว่านี่เป็นโลกสมมุติเป็นแดนสนธยาซึ่งโลกนั้นผู้คนเต็มไปด้วยความโอบอ้อมและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับทั้งรังเกียจพวกทำตัวแปลกแยกจากสังคมเป็นอย่างยิ่งคณะผู้ปกครองจึงตรากฎหมายโหดๆออกมาข้อหนึ่งคือให้ถือว่าความเห็นแก่ตัวไม่เอาใครไม่ยิ้มไม่ทักทายไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเด็กสตรีและคนชราจัดเป็นอาชญากรรมที่ต้องถูกลงทัน1ปีโดยที่ระหว่างการต้องทันนั้นห้ามใครพูดคุยกับอาชญากรไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนเดินถนนตลอดไปจนกระทั่งเหล่ามนุษย์ล่องหนด้วยกันหากใครคุยด้วยจะพลอยได้รับโทษต้องกลายเป็นมนุษย์ล่องหน1ปีโดยไม่มีข้อยกเว้นงานนี้แอบคุยก็ไม่ได้นะครับเพราะในแดนสนธยาจะมีหุ่นสอดแนมทรงกลมลอยมาตักเตือนและถ้ายังขืนพูดคุยต่อจ้อไม่หยุดก็เสร็จเลยจะพลอยโดนลากตัวไปรับโทษตามกันทันทีตัวละครเอกมีนามว่ามิเชลแชปลินเริ่มเรื่องขึ้นมาคือฉากที่แชปลินกำลังถูกตรึงข้อมือทั้งสองไว้กับแขนเก้าอี้และโดนศาลไร้หน้าพิพากษาให้เป็นมนุษย์ล่องหนในข้อหาชายเย็นต่อสังคมซึ่งโดยนิสัยของแชปลินแล้วเขาไม่ได้สำนึกผิดหรือกระทั่งแคร์กับบทลงโทษนั้นแม้แต่น้อยแถมยังแค้นหัวเราะเอ่ยเย้ยศาลอีกว่าศาลเป็นบ้าหรือไงที่คิดว่าทันตกรรมพนี้จะทำอะไรคนอย่างเขาได้เครื่องหมายของมนุษย์ล่องหนคือแต่เป็นที่น่าเกลียดกลางหน้าผากใครก็ตามเห็นแผลเป็นนี้เข้าเป็นต้องหลีกหนีกันกระเจิดกระเจิงเพราะกลัวโทษของการเข้ามาสูงสิงกับมนุษย์ล่องหนดังนั้นหลังกลับออกสู่โลกภายนอกพร้อมหน้าผากประทับตราบาปก็ไม่มีใครกล้าหยุดทักทายเสวนากับแชปลินเลยแม้แต่คนรู้จักที่เคยสนิทสนมกันช่วงแรกแชปลินออกจะสบอารมณ์ด้วยซ้ำที่ผู้คนแกล้งไม่เห็นเขาปล่อยให้เขาทำอะไรล้ำเส้นแค่ไหนก็ได้เช่นเมื่อพนักงานตักอาหารทำเป็นเมินเขาก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลือกตักอาหารเอาตามใจชอบหรือเมื่อพนักงานสปาทำเป็นไม่สนเขาก็เข้าไปดูผู้หญิงแก้ผ้าในห้องอบไอ้น้ำพร้อมกระเซาเย้าแย่ต่างๆนานาโดยไม่มีสาวใดสบตาหรือแม้แต่จะกล้ากระโตกกระตากโวยวายเลยสักนางทว่าวันเวลาผ่านไปความคลึกครื้นของการทำเรื่องเลวๆก็ค่อยๆหดหายกลับกลายมาเป็นความรู้สึกว่าโลกเงียบเหงายิ้มย่อโลกของแชปลินค่อยๆหุบลงทีละน้อยเพราะไม่มีใครคุยกับเขาจริงๆไม่แม้แต่จะแสดงทีท่าว่าเห็นเขาเหมือนเขาแปรสภาพเป็นอากาศธาตุไปแล้วนั่นเองบีบให้แชปลินเริ่มหาคนคุยด้วยโดยเริ่มจากมนุษย์ล่องหนที่มีแผลเป็นน่าเกลียดบนหน้าผากเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวการได้รับโทษเพิ่มโอกาสเป็นอิสระจะกลับถูกยื่นให้ห่างออกไปอีกแชปลินยิ่งรู้สึกแย่ขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ชายตาบอดที่หลงทักทายเขาให้โอกาสเขาเอ่ยนามแนะนำตัวหลังจากไม่ได้ยินชื่อตนเองมาเนิ่นนานก็ลุกหนีทันทีที่มีคนมากระซิบบอกว่ากำลังคุยอยู่กับใครแถมด่าฝากทิ้งท้ายโทษฐานที่แชปลินเกือบทำให้ตนพลอยซวยไปด้วยเมื่ออดรนทนไม่ได้พอเจอเพื่อนมนุษย์ล่องหนด้วยกันเป็นสาวน้อยหน้าตาบอกบุญไม่รับคนหนึ่งแชปลินก็ถลาเข้าไปอ้อนวอนแบบสิ้นท่าเหมือนขอทานไร้ศักดิ์ศรีที่ขอรับเพียงการพูดจาสนทนากับเขาสักแค่นาทีเดียวแต่สาวน้อยหน้าบูดนางนั้นก็ตัดใจปฏิเสธโดยไม่เอ่ยอะไรสักคำเดินหนีท่าเดียวทั้งที่เห็นแชปลินร้องไห้คร่ำครวญขอความเมตตาอยู่เช่นนั้น
นั่นเพราะเธอกลัวบทลงโทษที่จะเพิ่มขึ้นเกินกว่าจะเห็นแก่มนุษยธรรมใดๆคืนหนึ่งขณะที่แชปลินกำลังเดินโตเต๋ไปตามทางนั่นเองเขาเห็นวัยรุ่นกวนเมืองกำลังขโมยรถคันหนึ่งและเมื่อพวกนั้นเห็นรอยแผลเป็นบนหน้าผากของแชปลินก็ขับรถที่ขโมยมานั่นเองไล่ชนแชปลินเปรี้ยงเข้าให้ผลคือแชปลินขาหักแต่หมอไม่รับรักษาและถูกปล่อยให้นอนบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดส่งเสียงร้องโหยหวนทั้งคืนโดยปราศจากคนเหลียวแลเพราะความเป็นความตายของนักโทษล่องหนมีค่าเท่ากับศูนย์ไม่มีใครต้องรับผิดชอบหากมนุษย์ล่องหนต้องเสียชีวิตลงด้วยการถูกทอดทิ้งวันคืนอันเหน็บหนาวหฤโหดผ่านไปแล้วในที่สุดวันรับอิสรภาพก็มาถึงใบหน้ากระด้างแววตาชาเย็นเห็นแก่ตัวกับรอยยิ้มเย้ยโลกแบบเดิมๆหายไปแชปลินกลายเป็นอีกคนที่แคร์คนยิ้มเป็นอากับกิริยาอ่อนโยนลงและพูดคุยกับคนรู้จักด้วยท่าทีเป็นมิตรมากมายเรื่องน่าจะจบด้วยดีสำหรับชายหนุ่มผู้ได้รับบทเรียนอย่างสะสมรายนี้แต่ก็ไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อแชปลินเดินไปบนฟุตบาทอยู่ดีๆก็ปะเข้ากับเด็กสาวล่องหนที่เขาเคยอ้อนวอนขอคุยกับเธอทีแรกแชปลินเบือนหน้าหนีแสดงท่าเพิกเฉยทันทีเพราะไหนจะยังสยองกับโทษทันที่เพิ่งผ่านมาหยกไม่หายและไหนจะแค้นเคืองที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเธอปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยมาก่อนแต่เธออยู่ในช่วงทรมานเกินทนจนยอมเป็นขอทานไร้ศักดิ์ศรีที่เรียกร้องคำสักคำหนึ่งจากเขาเธอวิ่งไล่ยื้อวอนขอไม่ให้เขาหันหนีเขาจะพูดอะไรก็ได้เธออยู่ตรงนั้นและไม่อยากเป็นมนุษย์ล่องหนอีกแล้วน้ำเสียงขมขื่นที่เกิดจากการผ่านคืนวันอันโหดร้ายประกอบกับการหยุดยืนก้มหน้าร้องไห้อย่างสิ้นท่าของเธอทะลวงผ่านปราการแห่งความกลัวและความผูกใจเจ็บของแชปลินได้สำเร็จแม้เขาจะได้ยินเสียงหุ่นสอดแนมบินมาหึ่งชายหนุ่มก็ปลงตกทิ้งกระเป๋าถือลงกับพื้นและเป็นฝ่ายหันกลับไปสวมกอดเด็กสาวด้วยท่าทีของผู้พร้อมจะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ความอบอุ่นกับเธอเธอร้องไห้โฮและกอดตอบด้วยความขอบคุณแชปลินพร่ำบอกเธอด้วยถ้อยคำที่ครั้งหนึ่งเขาเคยโหยหานั่นคือเธอไม่ใช่มนุษย์ล่องหนเขาเห็นเธอมีเลือดเนื้อและตัวตนให้เขาแคร์หุ่นสอดแนมก็ลอยต่ำลงมาขู่เป็นครั้งสุดท้ายว่าหากไม่ออกห่างมนุษย์ล่องหนเขาจะต้องกลายเป็นมนุษย์ล่องหนอีกแต่แชปลินก็ไม่ได้คลายอ้อมแขนออกและยังคงปักหลักเป็นที่พึ่งให้แก่เธอทั้งรู้ชะตากรรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนต่อไปหลังจากชดใช้บาปแห่งการเป็นคนเห็นแก่ตัวมา1 ปีเต็มแชปลินไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่กลายเป็นใครอีกคนที่ไม่อาจหาใครดีเท่านาทีแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของแชปลินประทับอยู่ในใจผมไม่รู้เลือนขอเพียงคุณเข้าถึงความรู้สึกของแชปลินก็เท่ากับคุณเข้าถึงชั่วขณะแห่งรักแท้อันอบอุ่นและงดงามยิ่งแล้วในความเป็นจริงจะมีใครหน้าไหนยอมเป็นความอบอุ่นให้กับคนที่เคยทอดทิ้งตนไว้กับความเยือกเย็นเล่าหากดูเรื่องนี้อย่างพยายามถอดรหัสสัญลักษณ์ก็จะพบว่าผู้ประพันธ์พยายามบอกว่าพวกเราเป็นมนุษย์มีหัวใจและจิตวิญญาณที่น่าจะสูงส่งแต่ก็มักละเลยหรือดูดายต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่ด้อยโอกาสกว่าราวกับพวกเขาไม่มีตัวตนหรือเป็นเพียงอากาศธาตุเรื่อง To See the Invisible Man ฉายให้เห็นว่าเพื่อจะเห็นคนไร้ค่าและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาคุณต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่ผิดมนุษย์ธรรมดาและเพื่อมีน้ำใจยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นคุณอาจจำเป็นต้องผ่านความทุกข์แบบเดียวกันมาเสียก่อนประเด็นนี้สอดคล้องกับธรรมชาติกรรมวิบากอย่างดีทีเดียวคือถ้าคุณเห็นแก่ตัววันหนึ่งคุณจะไร้ค่าและไม่มีใครเหลียวแลยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังให้บทสรุปทางความรักที่มีค่าน่าจดจำทีเดียวครับนั่นคือความอยากช่วยนั่นแหละ
คือต้นทางของรักแท้คุณจะเข้าถึงรักบริสุทธิ์ที่ไม่เจือด้วยเหยื่อล่อใดๆแม้กระทั่งเซ็กส์ได้ก็ต่อเมื่อใจดีมากพอเท่านั้นคุณสามารถดูคลิปได้ที่ youtube.com และ search คำว่า To See The Invisible Man นะครับหนังจะตัดหลายฉากหน่อยแต่ก็รู้เรื่องตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงฉากสำคัญสุดท้ายเอาละกล่าวถึงรักแท้ในนิทานพอเป็นกระสายไปแล้วคราวนี้คงถึงเวลากล่าวถึงรักแท้ในโลกความเป็นจริงบ้างหนังสือเล่มนี้ตั้งใจบอกคุณว่ารักแท้ไม่ได้มีอยู่ก่อนและไม่เคยหายไปไหนเลยเหมือนขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่ใครจะสร้างสำเร็จเท่านั้นและเมื่อสร้างรักได้แล้วคุณต้องรู้วิธีรักษาด้วยโดยการเข้าใจกฎธรรมชาติที่สำคัญประการหนึ่งคือถ้าไม่สร้างอนิจจังขาขึ้นคุณจะต้องประสบกับอนิจจังขาลงเป็นธรรมดาแม้จะยังไม่พบรักแท้ในระหว่างอ่านหนังสืออย่างน้อยก็ขอให้คุณสงบพอจะเป็นคนรอได้เป็นสุขอยู่กับตัวเองได้ไม่บุ่มบามตามอารมณ์และถ้าวันหนึ่งมีใครเคียงข้างก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับเขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนที่ผ่านมาครับในย่อหน้าจบนี้อยากเปิดเผยว่าที่เล่านิทานรักสองเรื่องให้ฟังก็เพราะอยากให้คุณอ่านหนังสือจบอย่างคนที่กำอำนาจสร้างรักแท้ไว้ในมือส่วนจะสามารถสร้างรักหวานซึ้งตรึงตราท้ากาลเวลาได้อย่างในเพลง Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree หรือสร้างรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดสอนโลกได้เหมือนในหนัง To See the Invisible Man อย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ขอให้เป็นรักแท้ก็แล้วกันเพราะนั่นจะทำให้โลกที่กำลังขาดความรักอย่างรุนแรงใบนี้ดูดีขึ้นสักทีครับดังตรินพฤษภาคม2551